นานๆจะได้ประชุมทีนึงแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ประชุมเสียเลยเพราะคอยดูแต่ธาตุขันธ์ซึ่งเป็นเครื่องใช้จะพอเป็นไปได้มากน้อยเพียงไรเนี่ยสำคัญอย่างอื่นก็พอทำเนาแล้วสำหรับธาตุขันธ์นี้รู้สึกว่าอ่อนลงอ่อนลงเรื่อยๆยิ่งหน้าร้อนด้วยแล้วก็ยิ่งอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดหมู่เพื่อนผู้ปฏิบัติอัตธรรมทั้งหลายก็อดวิตกวิจารด้วยไม่ได้เพราะความอ่อนสติปัญญาอ่อนความภาคเพียรทั้งหลายนี่เป็นสำคัญเพราะคำว่ากิเลสกิเลสในศัพท์ธรรมะที่ท่านนำมาแสดงนั้นมันอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกทุกๆดวงเว้นจิตพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเท่านั้นมันไม่เคยอ่อนตัวลงเหมือนธาตุขันธ์และจิตใจของเราที่เพียรพยายามในด้านอัตถธรรมเลยมันดีดมันดิ้นมันหมุนตัวเพื่อความเป็นกิเลสอยู่ตลอดเวลาในจิตดวงนั้นดวงนั้นคิดปรุงเรื่องอะไรตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องอะไรมันเป็นทางเดินของสิ่งเหล่านี้ที่จะออกกว้านหาผลประโยชน์ของมันเข้ามาเป็นฟืนเป็นไฟเผาใจของเราอยู่ตลอดเวลานี่ที่น่าคิดมากทีเดียวสัตว์โลกเพลินกันทั่วดินแดนพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นธรรมชาติเหล่านี้จึงทรงท้อพระทัยเราจะเห็นได้ในเวลาตรัสรู้ใหม่ๆทรงท้อพระทัยที่จะแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกแม้จะมีผู้รู้ตามเห็นตามอยู่จำนวนมากกว่าตามเพราะสิ่งเหล่านี้มันล้นพระทัยที่พระองค์ทรงทราบหมดแล้วว่าเป็นสิ่งละเอียดแหลมคมขนาดไหนมีสัตว์ตัวใดบ้างที่จะเล็ดรอดออกจากตาข่ายอันหนาแน่นของมันนี้ไปได้นี่ทำให้พระองค์ทรงท้อพระทัยสิ่งที่ทำให้พระองค์ทรงท้อพระทัยมาแต่ครั้งนั้นจนกระทั่งถึงเวลานี้มีความอ่อนตัวอย่างไรหรือไม่มีการอ่อนกำลังในการหมุนตัวลงอย่างไรหรือไม่นี่ไม่มีการอ่อนตัวไม่มีการอ่อนกำลังลงเลยยิ่งนับวันหนาแน่นขึ้นโดยลำดับหมุนรวดเร็วขึ้นโดยลำดับในหัวใจของสัตว์โลกผู้ที่หลงเพลงกล่อมของมันยังเริ่มหลับไปไม่รู้สึกตัวเลยยิ่งนับวันมากขึ้นโดยลำดับนี่ยิ่งเป็นที่น่าสลดสังเวชอยู่มากศาสนาเลยกลายเป็นเหมือนกับฝ่ามือกั้นแม่น้ำมหาสมุทรทะเลไม่ให้มีคลื่นจะเป็นไปได้อย่างไรนั่นฟังคำว่ามหาสมุทรทะเลหลวงกว้างขนาดไหนลึกเพียงไรกับฝ่ามือที่จะไปกั้นไม่ให้น้ำเหล่านั้นแสดงคลื่นขึ้นมาย่อมเป็นไปไม่ได้นี่สัตว์โลกเป็นเหมือนกับ
คลื่นแม่น้ำมหาสมุทรทะเลที่ถูกกิเลสมันผัดมันผันเป็นคลื่นใหญ่คลื่นเล็กทั่วดินแดนของมหาสมุทรคือจิตของสัตว์โลกแต่ธรรมนั้นไม่ทราบว่าเมื่อไรถึงจะผ่านมาด้วยฝ่ามือหนึ่งฝ่ามือหนึ่งเท่าฝ่ามือหนึ่งนี่ที่มันน่าสลดสังเวชอยู่มากขอให้ทุกท่านได้พินิจพิจารณาตามหลักความจริงนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่แน่นอนไม่มีความผิดเพี้ยนให้ดูมหาสมมุติมหานิยมในใจของเราซึ่งเทียบกับคลื่นแม่น้ำมหาสมุทรทะเลที่แสดงคลื่นอยู่ภายในตัวของเราทั้งคลื่นใหม่คลื่นเก่าที่ได้รับออกมาจากภายนอกมาตั้งคลื่นขึ้นภายในหัวใจและตั้งคลื่นขึ้นมาเองโดยไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องบวกกันเข้าก็เป็นคลื่นอันใหญ่โตหมุนกระทบกระเทือนจิตใจอยู่ทั้งวันทั้งคืนหาความสงบตัวไม่ได้เหมือนแม่น้ำมหาสมุทรทะเลที่ตั้งคลื่นขึ้นนั่นแหละจิตใจของเราที่มีคลื่นแห่งกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆตั้งคลื่นขึ้นมาภายในจิตใจเพื่อเพิ่มพูนตัวของมันขึ้นก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันด้วยเหตุนี้จึงขอให้ทุกท่านได้รู้สึกตัวสมกับเพศแห่งความเป็นนักบวชและเป็นนักปฏิบัติตั้งใจมากำจัดคลื่นที่อยู่ในหัวใจของเหล่านี้ให้ค่อยเหือดแห้งและหมดไปจางไปโดยลำดับลำดาด้วยความภาคเพียรที่ไม่ย่อหย่อนอ่อนกำลังให้ได้กำจัดสิ่งเหล่านี้ออกจากใจใจที่ไม่มีคลื่นแห่งสมมุติทั้งหลายมีกิเลสเป็นตัวสำคัญปีปี้สีไฟและรบกวนใจนั้นย่อมเป็นใจที่สงบแนบแน่นหาสิ่งใดเสมอเหมือนไม่ได้แล้วในโลกนี้จะเทียบกับสมมุติใดก็เทียบไม่ได้เพราะธรรมชาตินี้ไม่ใช่สมมุติเมื่อผ่านจากคลื่นทั้งหลายนี้ไปแล้วว่าใสก็ใสแบบจิตที่บริสุทธิ์ไม่ได้ใสทั้งที่กิเลสยังมีและนอนเนื่องอยู่ภายในลึกๆเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆด้วยอำนาจแห่งความเพียรที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้แล้วศรัทธาความเชื่อว่ากิเลสจะต้องหมดสิ้นไปด้วยความเพียรนี่ให้ตั้งไว้เสมอความเพียรเพื่อจะระงับดับกิเลสก็ให้มีความแน่นหนามั่นคงสติประจำงานของตนประจำความเคลื่อนไหวของใจตลอดอิริยาบถต่างๆสมาธิในตังเหตุ คือความเหนียวแน่นมั่นคงแห่งความพยายามทั้งหลายต่อความเพียรเพื่อชำระกิเลสปัญญาคือความรอบตัวอยู่เสมอรักษาใจระมัดระวังอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจนั่นแหละไปกว้านเอา สิ่งที่เป็นข้าศึกมาเป็นอารมณ์อยู่ภายในจิตใจแล้วก็เผาผลาญตนเองอยู่ตลอดเวลาปัญญาต้องใช้กับสิ่งเหล่านี้กันกรองกันอยู่โดยสม่ำเสมอนี่ชื่อว่าผู้ประกอบความภาคเพียรตามทางของศาสดาที่เสด็จผ่านไปแล้วและสาวกที่ท่านผ่านไปแล้วด้วยความเพียรประเภทนี้เราเป็นลูกศิษย์ตถาคตจะเห็นสิ่งใดเลิศเลอยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกท่านซึ่งจะเป็นธรรมชาติฉุดลากจิตใจของสัตว์โลกมีเราเป็นสำคัญให้พ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายที่สัตว์โลกและเราทั้งหลายได้ถูกบีบบังคับและทรมานเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้
ไม่เป็นที่สงสัยแม้อนาคตข้างหน้าก็จะเป็นไปทำนองที่เคยเป็นมานี่แหละเพราะฉะนั้นจึงรวมกำลังใจลงสู่พละธรรม5ประการคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี้ให้แน่นหนามั่นคงอยู่ที่ไหนอย่าลืมเราอย่าคาดอย่าหมายการเวล่ำเวลาสถานที่ต่างๆซึ่งไม่ใช่กิเลสเลยกิเลสอันแท้จริงนั้นฝังอยู่ที่ใจของเราพยายามรู้ความเคลื่อนไหวของมันจะออกไปหาอาหารมาพอกพูนมันและในขณะเดียวกันก็หาฟืนหาไฟมาเผาไหม้เรามันออกในแง่ใดมุมใดให้ระวังเสมอเหตุทั้งหลายจะไม่มีทางเกิดขึ้นนอกจากใจดวงเดียวนี่เท่านั้นฟังให้ดีใจดวงเดียวนี่เท่านั้นเป็นมหาเหตุก่อความทุกข์ทั้งหลายเวลานี้ใจเป็นสมุทัยทั้งดวงเพราะกิเลสครอบไว้หมดหาช่องทางที่จะแสดงหรือฉายแสงออกมาไม่ได้เลยนี่จึงเรียกว่าเป็นมหาเหตุเพราะสมุทัยที่ครอบใจไว้แล้วย่อมแสดงเหตุขึ้นมาจากนั้นซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของมันทั้งมวลแม้ธรรมจะเป็นของมีอยู่ในเวลานั้นก็ไม่มีอำนาจที่จะกำจัดมันได้มันจึงต้องแสดงเหตุอย่างเต็มกำลังความสามารถของมันโดยอัตโนมัติไม่ต้องบังคับบัญชาไม่มีคำว่าอ่อนกำลังบังชานอกจากเวลาหลับนี่เท่านั้น ผู้ประกอบความภาคเพียรจึงไม่ควรมองดูอะไรสนใจกับอะไรมากยิ่งกว่าจุดนี้ซึ่งเป็นมหาเหตุได้แก่ใจดวงเดียว นี่เทศสรุปให้เพื่อนฝูงทั้งหลายได้ทราบว่ามหาเหตุคืออะไรสมุทัย อย่างแท้จริงนั้นคืออะไรนะคือใจนั่นแหละเมาเอาทั้งใจเลยในเวลาที่เมาควรเมาเช่นนี้จะให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ต้องเมาเอาใจทั้งดวงนี่เลยเพราะถูกหุ้มห่อปิดบังไว้ด้วยสมุทัยราคขิโทสขิโมหขิโลภขิมันอยู่ในนี้หมดการแสดงออกจะไม่นอกเหนือจากสิ่งที่มีอยู่เหล่านี้เลยต้องแสดงออกทั้งวันทั้งคืนไม่มีคำว่าย่อหย่อนอ่อนกำลังไม่มีคำว่าสิ้นว่าเปลืองหมดกำลังวังชาเหมือนรถเขาวิ่งไปนานๆแล้วหมดน้ำมันไปไม่ได้อย่างนี้ไม่มีในสมุทัยประเภทเหล่านี้ที่อยู่ฝังอยู่ภายในจิตใจของเราเหงื่อกองทุกข์ของสัตว์จึงมีอยู่ที่ใจดวงนี้ดวงเดียวจะไปที่ไหนก็สมุทัยดึงไปลากไปกิเลสตัณหาดึงไปลากไปสถานที่ใดจึงต้องรุ่มร้อนด้วยสิ่งที่ดึงไปลากไปนี่แหละเพราะมันติดแนบอยู่กับใจของสัตว์โลกไม่ได้เป็นดินฟ้าอากาศแร่ธาตุต่างๆอันใดในแดนสมมุตินี้จะมาเป็นสมุทัยเผาไหม้จิตใจของสัตว์โลกได้เหมือนกิเลสที่ฝังจมอยู่ภายในนี่เลยพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงแสดงลงในจุดนี้มโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายานี่เป็นต้นสิ่งทั้งหลายแต่ท่านกล่าวว่าธรรมทั้งหลายคือธรรมชาติทั้งหลายนี่มีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสำเร็จแล้วด้วยใจเรียกว่าใจเป็นมาให้หาเหตุจะดีหรือชั่วประเสริฐเลิศเลออะไรก็ขึ้นอยู่กับใจนี้จะเลวซามต่ำช้าขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับใจนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้กำจัดบัดเป่ากันลงที่จุดนี้อันเป็นจุดสำคัญที่สัตว์โลกทั้งหลายได้รับความทุกข์ความทรมานตั้งแต่น้อยถึงมากจนกระทั่งเป็นมหันตทุกข์จะไม่นอกเหนือไปจากใจดวงนี้เลยในภพใดชาติใดก็คือใจดวงนี้ไปและถูกลากไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสและวิบากกรรมทั้งหลายไปในภพนั้นๆ
คำว่าภพนั้นๆเราก็เคยเป็นมาแล้วไม่สงสัยในเรื่องความเป็นมาของตนว่ามีมากน้อยเพียงไรแข่งขันกันไม่ได้ในเรื่องความทุกข์ความทรมานการเกิดการตายในภพน้อยภพใหญ่มีพอๆกันมากต่อมากจึงแข่งขันกันไม่ได้เราไม่น่าจะมาสงสัยกับความเป็นมาของเราและสัตว์โลกทั่วไปว่าจะไม่เป็นอย่างเดียวกันนี้อย่างไรที่เราจะตะเกียกตะกายให้หลุดให้พ้นจากต้นเหตุคือสมุทัยภายในจิตใจของเราด้วยการชำระสะสางอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วตรงพากันพยายามลากเข็นตนเองไปหนักเพราะความภาคเพียรนี้หนักเพื่อจะเบาทุกข์เพื่อจะสุขแต่หนักเพราะอำนาจแห่งกิเลสกดถ่วงบีบบังคับนั้นหาเวลาปรงวางไม่ได้เลยไม่มีการสถานที่เวล่ำเวลาเป็นอากาลิโกอยู่ตลอดไปนี่ความทุกข์ประเภทกิเลสบีบบังคับนี้เป็นอย่างนี้ความทุกข์ประเภทที่ต่อสู้กับกิเลสเพื่อกำจัดตัวของมันให้จางไปจากจิตใจให้ลดน้อยลงไปจากจิตใจและให้หมดสิ้นไปจากจิตใจนี้เป็นความทุกข์เพราะการต่อสู้เพื่อความสุขตั้งแต่น้อยไปถึงความสุขอันไพบูลย์ปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงไม่รังเกียจในความทุกข์ประเภทนี้ปราชญ์ทั้งหลายท่านเคารพในความภาคเพียรซึ่งเป็นไปด้วยความทุกข์ประเภทนี้จนกระทั่งหลุดพ้นไปได้ก็เพราะชนะสิ่งที่ต่อต้านให้เกิดความเป็นทุกข์ในเวลาประกอบความภาคเพียรนั่นแหละ เราเป็นลูกศิษย์ตถาคตอย่าย่อหย่อนอ่อนกำลังธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกใจนี้แหละเป็นผู้ที่จะรับทราบหรือสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมะหยาบกลางละเอียดจนกระทั่งสูงสุดวิมุตติหลุดพ้นที่ใจไม่ปรากฏที่ไหนหลุดพ้นที่ไหนหลุดพ้นที่นี่จึงต้องให้ตั้งหน้าตั้งตากำหนดพินิจพิจารณาอยู่ในจิตดวงเดียวนี้ให้พอในวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าให้เวล่ำเวลาเสียไปเปล่าๆไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเพราะเพียงมืดกับแจ้งมานับมันหาอะไรวันนั้นปีนี้เดือนนั้นก็พูดไปตามสมมุตินิยมความมืดความแจ้งนี้เป็นมาแต่กับไหนกันใดแล้วกิเลสอยู่ในหัวใจของเรานี้ก็เช่นเดียวกันถ้าไม่กำจัดมันเสียได้แล้วอย่างไรก็ต้องฝังจมไปในจิตตลอดเวลาอากาลิโกพบชาติใดก็ไม่พ้นที่จะรับความทุกข์ความทรมานนี่ปราชญ์ใครเล่านอกจากพระศาสดาองค์เอกซึ่งมองเห็นตลอดทั่วถึงหมดด้วยโลกวิถูจึงได้ทรงแสดงธรรมไว้ให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายด้วยความเห็นโทษเห็นภัยจริงๆและแสดงด้วยความเห็นคุณค่าแห่งธรรมคือความหลุดพ้นจากทุกข์ความทรมานนี้ไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงโดยสิ้นเชิงจริงๆก็มีศาสดาองค์เอกผู้สิ้นกิเลสนี้แต่ละพระองค์เท่านั้นนอกนั้นไม่มีใครจะสามารถนำธรรมะเหล่านี้มาดื้อมาถอนมาฟาดมาฟันกับกิเลสได้เลยและไม่มีใครที่จะมาเปิดหลักธรรมชาติแห่งความจริงทั้งหลายที่สัตว์ทั้งหลายได้รับทุกข์รับทรมานอยู่นี้ได้เหมือนพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั่นเลยเฉพาะอย่างยิ่งคือศาสดาองค์เอกของพวกเราทั้งหลายเวลานี้ประกาศกังวานอยู่ในธรรมทั้งหลายล้วนแล้วตั้งแต่แสดงประหนึ่งว่าโกนุห้าโซจิมานันโดปลุกพวกเราทั้งหลายที่กำลังหลับอยู่ด้วยความเคลิบเคลิ้มหลงไหลกับกิเลสทั้งหลายด้วยบทธรรมว่าโกนุห้าโซจิมานันโดนิจังปัจฉริเตสติอันตกาเลนะโอนัตถาปดีปังนกเวสถะก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้รุ่มร้อนทรมานไปด้วยฟืนด้วยไฟคือกิเลสตัณหาประเภทต่างๆเผารนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ยังหัวเราะกันได้อยู่หรือทำไมจึงไม่เสาะแสวงหาที่พึ่งต
ตื่นแล้วหรือยังยังหัวเราะรื่นเริงกันหาอะไรสมบัติอะไรสาเหตุอะไรจึงให้รื่นเริงรู้ไหมว่ากลมายาของกิเลสมันหลอกลวงให้สัตว์ทั้งหลายลืมเนื้อลืมตัวจนถึงกับลืมทุกข์ทั้งหลายที่มันปีบบังคับอยู่ตลอดเวลานะเหมือนพระพุทธเจ้าทรงปลุกตลอดเวลาด้วยธรรมทั้งหลายที่มีในตำรับตำราบรรดาที่เราทั้งหลายได้ศึกษาเราเรียนมาแล้วล้วนแล้วตั้งแต่เป็นธรรมปลุกสัตว์ทั้งหลายให้ตื่นจากหลับที่กิเลสกล่อมลงอย่างสนิทนี้ทั้งนั้นทั้งนั้นแล้วเราเป็นนักบวชเมื่อไรจะตื่นจากหลับโมหะก็คืออะไรถ้าไม่ใช่กิเลสมันปิดไว้หุ้มห่อไว้ให้มิดปิดตัวไม่มองเห็นอะไรเลยเรายังว่าหูแจ้งตาสว่างอยู่เหรอตาเนื้อหูหนังนี่โลกทั้งหลายมีสัตว์ทั้งหลายมีไม่เป็นของแปลกประหลาดแต่ตาสติปัญญาที่จะยังทราบในความจริงทั้งหลายทั้งที่เป็นคุณและเป็นโทษนี่เป็นตาที่สำคัญซึ่งควรจะสั่งสมให้มีขึ้นภายในจิตใจของตนให้แก่กล้าสามารถพอที่จะประหัตประหารสิ่งที่เป็นไปทั้งหลายนี้ออกได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงหลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงเป็นสิ่งที่เราควรรำลึกให้ถึงใจไม่เช่นนั้นวันคืนเดือนปีก็เป็นวันคืนเดือนปีแต่พวกเราก็จะตายจมอยู่กับมืดกับสว่างนี้เท่านั้นแล้วในแดนนรกมีมืดมีสว่างที่ไหนหรือเราเองซึ่งเป็นนักบวชยังเข้าใจแบบที่หนามืดแปดทิศแปดด้านอยู่หรือว่านรกไม่มีสวรรค์นิพพานไม่มียังหลงไปแบบโลกเขาที่ผิวๆเผินๆเกิดมาไม่เคยพุทธศาสนาไม่เคยกราบพระสวดมนต์ไม่เคยระลึกได้เลยพุทธังธัมมังสังขังนั่นอยู่เหรอพิจารณาสิเพศนี้เพศเข้าสู่สงครามเพศเข้าสู่ความจริงควรจะได้เห็นความจริงประจักษ์ใจของตนสิ่งเหล่านี้ปิดไม่อยู่พระพุทธเจ้ารู้ด้วยการปฏิบัติของพระองค์เองตลอดสาวกทั้งหลายรู้ตามความเป็นจริงของสิ่งมีอยู่ทั้งหลายเหล่านี้ทั้งดีทั้งชั่วทั้งสูงทั้งต่ำทั้งต่ำด้วยการปฏิบัติของท่านเองด้วยกันทั้งนั้นแล้วนำมาสั่งสอนโลกด้วยโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักความจริงทั้งหลายให้โลกทั้งหลายได้รู้ทั้งดีทั้งชั่วให้เห็นทั้งภัยทั้งคุณแต่เราทั้งหลายซึ่งเข้ามาใกล้ชิดติดพันกับธรรมเหล่านี้ด้วยภาคปฏิบัติยังมานอนจมอยู่กับความประมาทนอนใจหรือความไม่เชื่อในธรรมทั้งหลายเหล่านี้อยู่หรือให้ถามเจ้าของให้ดีไม่อย่างนั้นจะจมไปเหมือนโลกทั้งหลายทั่วไปที่เขาจมไปจมกันทั้งที่เขาไม่ได้สนใจปฏิบัติแต่เราเป็นผู้ปฏิบัตินี่อันนี้ที่มันเลวร้ายกว่าสัตว์ทั้งหลายให้รีบพิจารณาเจ้าของตั้งแต่บัดนี้ทำพระพุทธเจ้าสดสดร้อนๆทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าจะเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดส่วนใดก็ตามเป็นธรรมสดสดร้อนๆด้วยสวัสดิธรรมทั้งนั้นตรัสไว้ชอบหมดหมายว่านรกอเวจีกี่หลุมกี่ขุมก็ตามสวรรค์ชั้นถมกิเลสประเภทใดก็ตามทรงแสดงไว้ตามความมีความเป็นของกิเลสเวลานี้กิเลสมีไหมในหัวใจของเรามีประเภทใดบ้างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นเป็นโมฆะโกหกโลกไปเหลือความโลภมีไหมในหัวใจของเราความโกรธความฉุนเฉียวมีไหมในหัวใจของเราราคะตัณหามีไหมในหัวใจของเราเนี่ยแล้วแยกไปต้นเหตุอันนี้มันจะพาไปไหนนรกมีไว้เพื่ออะไรถ้าไม่เพื่อสิ่งเหล่านี้นั่นแยกออกไปนั่นเหมือนอย่างเรามองเห็นวัตถุต่างๆอยู่ที่ใกล้ตัวของเรานี่ก็คือวัตถุนอกออกไปนั้นก็คือวัตถุที่เห็นปฏิเสธไม่ได้นอกไปยิ่งกว่านั้นอีกก็เห็นที่ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันคือมีอยู่เหมือนกันหมดมองขึ้นไปข้างบนก็เห็นปฏิเสธไม่ได้มองลงทางต่ำก็เห็น
ด้วยตาของเราปฏิเสธไม่ได้นี่เรื่องพระญาณที่อย่างทราบของพระพุทธเจ้าผู้สิ้นกิเลสแล้วก็เหมือนกันตรัสเรื่องของกิเลสประเภทใดก็มีอยู่แล้วเต็มหัวใจสัตว์โลกเนี่ยตรัสเรื่องวิบากกรรมที่จะให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความสุขหรือความทุกข์เพราะการทำดีทำชั่วก็มีเต็มอยู่แล้วในกิริยาอาการของสัตว์ที่ทำและเผาลนสัตว์ทั้งหลายตลอดถึงผู้ที่เสวยสุขจนกระทั่งถึงสุขอันสุดยอดพระองค์ก็ทรงแสดงไว้แล้วมีอยู่แล้วในหัวใจของสัตว์นะจะเป็นแยกไปประเภทใดก็ตามล้วนแล้วตั้งแต่เป็นไปด้วยสวขารธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วทั้งนั้นพูดถึงเรื่องความเพียรเพื่อแก้กิเลสฆ่ากิเลสทั้งหลายก็ฆ่าที่ตรงไหนก็แสดงลงที่จิตใจเพราะใจเป็นคลังของกิเลสเป็นคลังแห่งกองทุกข์ทั้งหลายมีอยู่นี้ทั้งนั้นไม่เลยมีอยู่ตามดินฟ้าอากาศหรือฟ้าแดดดินลมที่ไหนการสถานที่เวลาไม่มีสถานที่ทุกข์อยู่ได้มีอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกถ้ามีร่างกายอย่างนี้ก็เต็มไปทั้งกายทั้งใจของสัตว์แต่ละละลายละลายไปจะเป็นพบใดชาติใดเรื่องของจิตของบาปของกรรมก็ติดแนบกิเลสก็ติดแนบอยู่ภายในจิตใจนั้นย่อมเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาได้เช่นเดียวกันในพบนั้นๆไม่สงสัยนะแล้วเราจะไปพบไหนที่จะแคล้วคลาดปลอดภัยนอกจากจะสังหารสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจนี้ให้หมดด้วยภาคปฏิบัติของกรรมฐานเหล่านี้ให้สิ้นซากลงไปจนกลายเป็นนัดดุขังนัตถิอชาตัสสะเต็มภูมิเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นคำว่าดุขังนัตถิอชาตัสสะถ้าพูดแต่ภาษาบาลีผู้ที่แปลไม่ออกก็เป็นปัญหาอีกเหมือนกันทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดนี่แปลออกมาเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดแล้วเป็นอย่างนั้นเราผู้ปฏิบัตินี้เรานั่งต้องการความเกิดอยู่หรือถ้าต้องการความเกิดกับต้องการความทุกข์กับต้องการกิเลสเพื่อกองทุกข์ทั้งหลายก็เป็นอันเดียวกันถ้าเราไม่ต้องการความเกิดก็คือเราไม่ต้องการกิเลสซึ่งเป็นผู้สร้างกองทุกข์นั่นแหละแล้วสังหารมันลงไปทุกเวลาเวลาจนไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจแล้วนั่นแหละเรียกว่าดุขังนัตถิอชาตัสสะไม่มีเชื้อเหลืออยู่ภายในจิตใจพอที่จะไปตั้งภพตั้งชาติอีกเลยแล้วความทุกข์ที่กิเลสสร้างขึ้นมามันจะมีมาจากไหนเมื่อกิเลสสิ้นซากไปแล้วก็ไม่มีผู้สร้างกองทุกข์ขึ้นมาภายในใจของสัตว์เนี่ยของผู้ที่หลุดพ้นนั้นแล้วขอให้พิจารณาให้ดีทุกองค์ที่มาประพฤติปฏิบัติครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เราก็เห็นอยู่แล้วเวลานี้จนจะไม่มีเหลือผู้ทรงอัตทรงธรรมที่แนะนำสั่งสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำเรายังจะประมาทนอนใจอยู่หรือยิ่งกูดด้วนเข้ามากูดด้วนเข้ามาทางภาคปฏิบัติแล้วเรื่องโลกามิตรอันเป็นเหยื่อล่อของกิเลสนั้นยิ่งมากขึ้นทุกวันทุกวันแทรกเข้ามาทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านไม่ว่าสถานที่ใดลุกลามเข้ามาเหมือนไฟได้ถือหรือเหมือนไฟลามทุ่งนั่นแหละแล้วถ้าไม่ระวังก็จิบหายได้จริงๆเวลานี้เป็นเข้ามาหมดในวัดในวาพระเนรแต่ไม่มีเหลือพระเหลือเนรอยู่ในวัดในวาแล้วจะเหลือตั้งแต่ซากของพระของเนรที่จีวรครองอยู่เท่านั้นทั้งเขาทั้งเราพูดตามหลักความจริงไม่ได้ระบุตรงว่าผู้หนึ่งผู้ใดเมื่อสิ่งเหล่านี้ได้เข้าเผาไหม้แล้วมันเป็นได้ด้วยกันอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้คืออะไรถ้าไม่ใช่ไฟของกิเลสมันลุกลามเข้ามาเผาเอาด้วยความยังว่ารู้เท่าไม่ถึงการแล้วไม่อยากพูดในวงพระของเรานอกจากความดื้อด้านหานธรรมไม่สนใจกับเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องอัดเรื่องทำอะไรเลยสนใจแต่ธรรมชาติที่เป็นปืนเป็นไฟนี้เท่านั้นมันถึงจะเกิดขึ้นได้ในตัวของพระของเนรวัดวาอาวาสนี่ตั้งแต่อยู่นอกนั้นมันก็เผาเข้ามาอย่างนี้แล้วผู้เป็นอยู่ภายในจิตนี้ก็ยิ่งชอบแสวงหาด้วยแล้วเป็นยังไงไฟกับเชื้อไฟแสดงเปลวจะไม่จุดเมฆจะจุดที่ไหนเมื่อไฟได้เชื้อต้องเป็นอย่างนั้นธรรมชาติของมันก็เป็นไฟอยู่แล้วภายในตัวเองแล้วยิ่งได้เชื้อเข้าเสริมเข้าไปแล้วก็ยิ่ง
แสดงไปจุดเมฆเลยเมฆไปอีกนรกอเวจีที่ไหนถึงหมดไฟอันนี้อย่าว่าแต่เพียงเมฆเพียงหมอกนี่เลยนี่พระพุทธเจ้าสอนให้เป็นภัยให้ว่าเป็นภัยเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่สัตว์โลกเมื่อมันเหนียวแน่นเข้าไปด้วยอำนาจของกิเลสยึดเหนี่ยวบีบบังคับแล้วย่อมเกิดความกล้าหาญจันทร์ไทยอยากเห็นอยากดูอยากได้ยินได้ฟังอยากสั่งสมสิ่งเหล่านี้และอยากขวนขวายไม่ว่าเขาว่าเราเต็มโลกเต็มแผ่นดินคำว่าธรรมจะไม่ปรากฏในหัวใจสัตว์โลกแล้วเวลานี้ชาวพุทธของเราส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็เป็นชาวพุทธคนหนึ่งจะไปแง่ใดมุมใดจะออกช่องใดทางใดให้รีบพินิจพิจารณาเสียตั้งแต่บัดนี้ที่ยังไม่สายเกินไปตายแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรลงนักธรรมกรรมฐานเราตายแบบโลกแล้วเลวให้ตายแบบนักต่อสู้สิแก้ให้ได้สิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นภัยอย่างยิ่งศาสนาสอนว่าเป็นภัย 100% ทำไมเราจึงกล้าหาญต่อมันคือกิเลสอีประเภทคำว่ากิเลสอยู่ที่ไหนบีบบังคับอยู่ที่หัวใจนี้กิเลสไม่อยู่ที่ไหนจะไปสร้างบ้านสร้างเรือนให้มันอยู่มันไม่ยอมอยู่ดินฟ้าอากาศกว้างขวางขอบเขตจักรวาลมันก็ไม่อยู่มันอยู่ที่หัวใจสัตว์เพราะฉะนั้นสัตว์จึงต้องได้รับความทุกข์ความทรมานพูดถึงเรื่องความเป็นภัยมันเป็นภัยต่อหัวใจสัตว์ธรรมชาตินี้ไม่ไปเป็นภัยต่อผู้หนึ่งผู้ใดเลยการปฏิบัติถ้าย่อย่อนย่อนอยู่อย่างนี้ไม่ทันการนะเอาจริงเอาจังตั้งใจประพฤติปฏิบัติวิธีใดที่กิเลสจะค่อยหลุดค่อยลอยใจจะได้รับความสงบร่มเย็นไปเดิมดับให้เสาะแสวงหาพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายขมผู้ปฏิบัติเพื่อความฉลาดต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่อยู่ไปกินไปวันหนึ่งคืนหนึ่งทำความเพียรก็สักแต่กิริยาเดินหยอกหยอกแยกแยกจิตใจถูกกิเลสลากไปถลุงกี่ทวีปไม่ทราบเลยกลับมาก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้เต็มไปหมดนี่วันหนึ่งวันหนึ่งเป็นอย่างนี้แล้วอียาบทหนึ่งหนึ่งก็เป็นอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้แล้วเราจะหาคุณธรรมคือความสงบร่มเย็นเพื่อหัวใจมาจากไหนนี่ถามตัวเองเข้าไปนักปฏิบัติมีปัญหาตั้งขึ้นเรื่อยถามเรื่อยจึงเรียกว่าผู้สอบแสวงหาปัญญาปัญญาจะเกิดเพราะการคิดค้นคว้าการพินิจพิจารณาไม่ใช่เกิดด้วยการอยู่เฉยๆแบบหมูขึ้นเขียงศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เป็นหมูขึ้นเขียงแต่สอนเพื่อกำจัดฟัดกับกิเลสให้แหลกแตกกระจายออกไปจากจิตใจและทรงบรมสุขนี่สมชื่อสมนามว่าเราเป็นนักธรรมกรรมฐานที่ออกแนวรบแล้วถ้าว่าขึ้นเวทีก็ขึ้นแล้วต่อกรกับผู้ต่อสู้เอาถึงเป็นถึงตายหลังจากนั้นก็ได้ชัยชนะมาครองหัวใจเป็นความสง่างามครอบโลกธาตุใจที่หลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายแล้วสง่างามขนาดไหนเราใครอยากคาดเรื่องของธรรมกับเรื่องของโลกแล้วไปถ้าว่าโลกกับไปคนละโลกอย่างไกลลิบลับมองหากันไม่เจอเลยเราจะคาดเรื่องอะไรแม้สมาธิก็คาดไม่ถูกถ้าไม่เป็นขึ้นในหัวใจเจ้าของเสียอย่างเดียวคาดเท่าไหร่ก็ผิดเท่านั้นสมาธิขั้นใดภูมิใดก็ตามคาดไม่ได้ต้องให้เป็นขึ้นกับเจ้าของนี่แหละถึงจะทราบชัดซึ่งในเจ้าของขนาดไหนรู้เองรู้เองไม่ต้องคาดปัญญาจะเป็นปัญญาขั้นใดก็ตามเราคาดไม่ได้ให้เป็นขึ้นกับตัวของเราเองโดยเอาอุบายที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนนั้นไปปฏิบัติต่อตัวเองให้เหมาะสมกับโอวาทที่ท่านสั่งสอนไปแล้วเราจะปรากฏขึ้นมาเองทั้งสมาธิทุกขั้นทุกภูมิทั้งปัญญาทุกขั้นทุกภูมิตลอดวิมุตติหลุดพ้นจะเป็นขึ้นมาเองโดยไม่ต้องคาดต้องฝันไม่ต้องไปหมายอะไรเลยเป็นขึ้นอันนี้นี่ธรรมะนี่เป็นธรรมะสันติติโกคือรู้เองเห็นเองไม่ต้องอาศัยการวาดภาพการคาดคะเนด้นเดาอะไรทั้งสิ้นปัจจตเววินปัจจตเววิตวินยูหิคือท่านผู้รู้ทั้งหลายรู้จำเพาะตนใครจะเป็นผู้รู้ถ้าไม่ใช่ผู้ปฏิบัติก็มีผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะรู้ใครเป็นผู้ปฏิบัติไม่ว่าฆราวาสญาติโยมหรือพระเณรนั่นน่ะคือผู้ปฏิบัตินั่นแหละผู้จะรู้ขึ้นมาในวงจำกัดของ
ตัวเองนี่เท่านั้นไม่ไปสาธารณะแก่ผู้อื่นใดที่เขาไม่สนใจปฏิบัติเลยให้เห็นที่ทำพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันมาเฉพาะศาสนาของพระพุทธเจ้าเราก็ใน 2,500 กว่าปีนี่แล้วมันเป็นยังไงผลจึงไม่ปรากฏแก่เราบ้างศาสนาก็มีตั้งแต่ตำรับตำราคัมภีร์โบราณอยู่เฉยๆมีแต่ชื่อของอัตของธรรมของนรกสวรรค์บาปกรรมต่างๆอยู่ในตำรับตำราไม่สนใจแต่การสร้างความชั่วช้าละมกนั้นมนุษย์เราสร้างตลอดทั่วหน้ากันไม่มีใครมันไม่ได้ยกเว้นว่าใครไม่สร้างแม้ที่สุดนักปวดเราก็ไม่สร้างด้วยเจตนามันก็สร้างด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการและสร้างด้วยความโง่เขลาบ่ปัญญาอยู่นั่นแหละเฉพาะอย่างยิ่งอย่างเราปฏิบัติอยู่เวลานี้ไม่มีใครเจตนาที่จะสร้างความชั่วช้าละมกแหละแต่มันก็สร้างความชั่วช้าละมกอันเป็นส่วนหนึ่งของกิเลสจู่จนได้นั่นแหละเพราะความไม่มีสติสตังเพราะความสติปัญญาไม่มีมันสร้างอยู่ในตัวของมันแล้วกิเลสจะเหือดแห้งหมดไปที่ไหนได้เมื่อไม่สร้างอย่างหนึ่งก็สร้างอย่างหนึ่งไม่สร้างอย่างหยาบก็สร้างอย่างละเอียดละเอียดหลายครั้งละหนก็กลายเป็นส่วนหยาบขึ้นไปได้แล้วเผาได้เช่นเดียวกับโลกทั่วไปจึงไม่ควรนอนใจในการประพฤติปฏิบัติตัวเอาให้เห็นธรรมพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันมาได้ 2,500 กว่าปีนี้ประกาศลงที่หัวใจของผู้ปฏิบัตินะไม่ประกาศที่ตรงไหนลงทุ่งตรงไหนลงที่ตรงนี้สดสดร้อนร้อนเรียกว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจของผู้ปฏิบัติเราไม่อยากจะพูดว่าอยู่ที่ตำรับตำราอยู่กับใครๆก็ตามอยู่ที่ผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระเจ้าอย่างแท้จริงนั่นแหละจะอยู่ที่นี่จะปรากฏขึ้นที่นี่ไม่ว่าธรรมะขั้นใดจะเป็นสันติโกสันติโกขึ้นนี่สดสดร้อนร้อนแม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปนานจะเท่าไหร่ก็ตามอันนั้นเป็นเพียงการสถานที่เวลาสมมุติประเภทหนึ่งต่างหากส่วนความจริงนี้ไม่ได้ล่วงไปไหนไม่ได้เลยไปไหนความจริงเป็นความจริงอริยสัจคืออะไรนี่เคยพูดแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนนี่แหละคือความจริงหลักที่เป็นเครื่องยืนยันแห่งมรรคผลนิพพานดูตรงอริยสัจพิจารณาอริยสัจให้แตกกระจายลงไปภายในหัวใจของเรานี่เราจะได้เห็นความจริงอันที่ไม่เคยคาดเคยคิดปรากฏขึ้นกับใจของเราโดยไม่สงสัยหลักการปฏิบัติเป็นสำคัญมากอย่าลืมเนื้อลืมตัวอยู่ที่ไหนให้มีสติพินิจพิจารณาอย่ายินดีกับสิ่งใดอย่าอยากดูอย่าอยากฟังอย่าอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่เป็นภัยคือกิเลสต้องตัดกันอยู่ตลอดเวลานี่จึงชื่อว่าความฝืนกันอยากดูไม่ดูสิ่งที่เป็นภัยแล้วไม่ดูนั่นอยากฟังไม่ฟังสิ่งที่เป็นภัยแล้วไม่ฟังลมกลิ่นลิ้มรสอะไรก็ตามธรรมารมณ์ที่เป็นภัยไม่นำมาคิดเอาอัตธรรมเข้าไปเหยียบย่ำทำลายมันทำหน้าที่แทนนั่นจึงชื่อผู้ปฏิบัติมันต้องเลยฝืนตลอดเวลาฝืนทางนอกก็ตาหูจมูกลิ้นกายฝืนกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสเครื่องสัมผัสต่างๆซึ่งเป็นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นฟืนเป็นไฟจะเผาไหม้ในหัวใจเรานี่แหละจึงต้องฝืนกันความคิดภายในจิตใจมันเสียดายอารมณ์อะไรอารมณ์เหล่านี้เคยมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรในหัวใจของเราเองแล้วทำไมจึงไม่อิ่มไม่พอหรือเรื่องของกิเลสแล้วไม่อิ่มมีแต่อยากมีแต่หิวโหยเรื่อยไปก็อารมณ์ลึกเป็นไปตามมันมากน้อยเท่าไหร่ยิ่งจะถูกฉุดถูกลากให้หนักมือขึ้นไปเลยจนไม่มองเห็นหัวใจเจ้าของไม่มองดูหัวใจเจ้าของตลอดวันตายไปเลยนี่อำนาจของกิเลสเราอยากเข้าใจว่ากิเลสจะจูงไปแล้วจูงกลับมาหาบ้านหาเรือนของเราส่งไปเท่าไรก็ตายที่เปล่าไม่มีวันที่จะเอาคำดีกลับมาสู่เราได้นอกจากเอาฟืนเอาไฟเผาไหม้เราตลอดเวลาที่คิดไปเท่านั้นท่านจึงให้ฝืนให้เต็มที่ไม่ฝืนไม่ได้นะจะหมดจริงๆมองไปไหนมันอดคิดไม่ได้ยิ่งเท่ายิ่งแก่มาทลายความวิตกวิจารณ์ในวงเฉพาะอย่างยิ่งวงกรรมฐานของเรายิ่งทำให้คิดมากขึ้นโดยลำดับเป็นห่วงเป็นใยเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการกับสิ่งทั้งหลายด้วยอันนี้สำคัญไม่ใช่มีเจตนาและสิ่งที่จะมาทำให้เกิดเป็นพิษเป็นภัยนั้นมันมีรอบตัวตลอดเวลาด้วย
เครื่องรับของเรากับตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็พร้อมอยู่ตลอดเวลาด้วยที่จะรับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจึงน่าวิตกมากทีเดียวต้องเลยใช้ความพินิจพิจารณาให้ดีหมู่เพื่อนผู้ปฏิบัติทั้งหลายอย่าเสียดายไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าวิสุทธิธรรมใจที่บริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นจากภัยทั้งหลายเหล่านี้แล้วเท่านั้นเป็นของประเสริฐสิ่งนี้เป็นภัยประเสริฐอะไรพิจารณาให้ดีพระพุทธเจ้าสอนไว้สักเท่าไหร่ธรรมะบอกแต่สิ่งเหล่านี้เป็นภัยทางนั้นไม่ได้บอกว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์อะไรเลยเราทำไมจึงชอบจึงติดนี่แหละเรื่องของกิเลสนี่ให้ติดได้อย่างง่ายดายละเอียดละออมากไม่มีอะไรเกินกิเลสให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติไปคำข้อนี้อย่าลืมที่ว่าความละเอียดละออของกิเลสละเอียดมากสุดความสามารถของเราท่านนั่นแหละถ้าจะพูดว่าสุดหากไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆสอดส่องมองดูแยกแยะมันจริงๆด้วยความภาคเพียรอย่างถึงใจแล้วจะไม่เจอความทั้งความละเอียดของธรรมทั้งความละเอียดของกิเลสแล้วจะไม่เจออะไรทั้งนั้นจะเจอตั้งแต่ความทุกข์ซึ่งเป็นผลของกิเลสผิดขึ้นมาผิดขึ้นมาตลอดเวลานี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะได้รับถ้าไม่ได้ใช้ความพินิจพิจารณาให้ดีตามหลักปฏิบัติแล้วจะเป็นอย่างที่ว่านี่แหละละเอียดจริงๆภาคปฏิบัตินั่นละเป็นภาคที่จะจับกิเลสได้โดยไม่สงสัยตั้งแต่หยับหยาบนี่ตั้งสติแล้วล้มตั้งสติแล้วล้มความเพียรไม่ทราบเป็นยังไงตั้งสติตั้งกับล้มไปพร้อมกันพร้อมกันเพราะอำนาจของกิเลสมันรุนแรงมันตัดปุ๊บเดียวเท่านั้นพอตั้งขึ้นภาพก็ตั้งเพื่อล้มตั้งเพื่อหยุดเพื่ออยู่เพื่อรู้สึกตัวไม่มีเรื่องของสติปัญญามันกลายเป็นสัญญาไปทันทีพอตั้งขึ้นเป็นปัญญาจะพิจารณาไตรตรองสิ่งทั้งหลายให้เป็นอัตเป็นธรรมมันกลายเป็นสมุทัยไปหมดสัญญาเพื่อสมุทัยเพื่อกิเลสตัณหาไปหมดนี่นี่เวลามันตั้งตัวไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นทุกข์ก็ทุกข์แสนสาหัสในการพยายามความภาคเพียรในขั้นนี้แต่เมื่อเราอาศัยความพินิจพิจารณาอุบายวิธีการต่างๆหลายสันหลายคมแล้วมันก็พอแยกพอแยะพอต่อสู้กันไปสติก็ค่อยมีขึ้นนะเมื่อสติค่อยมีขึ้นใจก็ได้รับการเหลียวแลรับการรักษาก็มีความสงบเย็นกิเลสไม่เข้ามาย่ำยีตีเหลือเหมือนอย่างแต่ก่อนที่ไม่มีหลักมีเกณฑ์เลยเมื่อมีความสงบแล้วย่อมมีทางที่จะคิดอ่านไตรตรองได้คนเราแล้วก็คิดอ่านไตรตรองถึงสภาวะธรรมแห่งความมีความเป็นทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งภายในกายของเรามันมีอะไรมันถึงได้ติดนี่แล้วมันก็ติดอันอื่นกายของเรามีอะไรหนังหุ้มห่อกระดูกอยู่นี้หรือเป็นของเลือดของประเสริฐเผากันอยู่ทั้งวันทั้งคืนทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านเผาตั้งแต่เรื่องอันนี้แหละเต็มไปหมดเรายังไม่รู้อยู่หรือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นป่าช้าผีดิบป่าช้าผีตายมันอยู่ในตัวของเรานี่พร้อมหมดแล้ววิเศษวิโสอะไรพิจารณาแยกไปมันเห็นทั้งภายนอกภายในชัดเจนแล้วติดอะไรมันก็ความเจตสันปัญญาเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นซึ่งไม่ใช่ของจริงมันปลอมทั้งนั้นมันหลอกอันนั้นสวยอันนี้งามอันนั้นจีรังถาวรมันถาวรที่ตรงไหนเอาความจริงคือปัญญาอย่างเข้าไปสิมันก็มีแต่กองอันนี้จังทุกขังอนัตตาเป็นอสุภะอสุพังอาชาผีดิบเต็มตัวของเราแล้วมันจะเต็มตัวของใครอีกล่ะในโลกอันนี้มันเป็นแบบเดียวกันหมดนี่แล้วสงสัยอะไรติดอะไรนี่การพิจารณาทางด้านปัญญาเอาให้จริงให้จังสิให้มันไปไหนให้มันเที่ยวอยู่ในกรรมฐานคือสกลกายนี้เบื้องบนเบื้องล่างสถานกลางเอาอยู่นี่พิจารณาบีบบังคับให้มันพิจารณาอยู่นี้เรียกว่าปัญญาเห็นที่อื่นคิดทางอื่นก็คิดมาแล้วไม่เห็นเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรนอกจากสมุทัยพาคิดนี่ให้ปัญญาให้มากพาคิดพินิจพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามหลักความจริงแล้วจิตใจจะยิ่งมีความสงบและแยบคายไปเดิมดับสมาธิคือความสงบใจก็มีปัญญาคือความแยบคายในสภาวะธรรมทั้งหลายที่จะถอดจะถอนอุปทานก็มีขึ้นมาเพราะความรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาพแห่งความเป็นจริงทั้งหลายนั่นนี่เป็นอย่างนี้เรียกว่าปัญญาและยังเข้าไปพิจารณาหลายครั้งหลายหนหลายตลบทบทวนก็ยิ่งละเอียดละออซึ้งเข้าไปซึ้งเข้าไปโดยลำดับนี่แหละที่เรียกว่าภาคปฏิบัติเป็นภาคที่แจกแจงธรรมทั้งหลายภาคปริยัติเราเรียนมามากน้อยไม่ว่าจะเรียนท่องบทสังวัตยาจดจำเราก็จดจำได้เฉพาะบทเฉพาะบาทที่ตำรับตำราแสดงไว้นั้นเท่านั้นแต่พูดถึงอ่านให้เข้าอกเข้าใจในตำรับตำราทั้งหลายเราก็เข้าใจไปตามช่องตามทางที่ตำราท่านจดจารึกไว้เท่านั้นไม่ได้กว้างขวางลึกซึ้งมากกว่านั้นไป
แต่ภาคปฏิบัตินี้ไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อจดจำมาได้แล้วเอามาพินิจพิจารณาเป็นเรื่องแจงไปแล้วแจงไปแล้วแจกแจงพินิจพิจารณาเราอ่านเรื่องราวอะไรได้ความเข้าใจแล้วเอาความเข้าใจนั้นมาแจกมาแจงพินิจพิจารณาด้วยทางปัญญาที่นี่แตกแขนงออกไปก็จัดกระจายสร้างไปหมดในตัวของเรานี่ก็สร้างไปหมดด้วยความรู้จริงเห็นจริงอุปทานถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาโดยลำดับพิจารณาไปรอบโลกธาตุมันก็เป็นสภาพอันเดียวกันนี้เหมือนกันนี่หมดมันก็กระจายไปหมดนี่เรื่องของปัญญาทางภาคปฏิบัติสติปัญญาทางภาคปฏิบัตินี่กระจัดกระจายออกไปในสิ่งทั้งหลายหรือว่าแจงออกไปคลี่คลายออกไปคลี่คลายไปละเอียดละออกมากก็คือภาคปฏิบัติภาคความจำเราได้แค่นั้นแหละได้แค่ที่เรียนมาจำมาเท่านั้นแล้วอ่านเข้าใจก็เข้าใจเพียงแค่นั้นแต่ภาคปฏิบัตินี้ได้แจกแจงออกไปจนเป็นความเข้าใจลึกซึ้งแล้วถอดถอนกิเลสไปในตัวไปในตัวในตัวจึงเรียกว่าภาคปฏิบัติอยู่ประทานความยึดมั่นถือมั่นมันจะแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกก็ตามเถอะยังไงมันก็ต้องถอนออกมาด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงของปัญญานั่นแหละนี่เรียกว่าปัญญาจริงละเอียดละออมากทางภาคปฏิบัติไม่ได้เหมือนภาคปริยัติปริยัติท่านยกมาพอเป็นปากเป็นทางถ้าเป็นไม้ก็เป็นเหมือนละสุงทั้งท่อนเอามาให้เราเลื่อยแจกแจงออกไปจะไปทำอะไรๆก็ให้แจกออกไปแจงออกไปเจรไนออกไปนี่ภาคปฏิบัติคือที่แจกแจงเจรไนไปคือภาคปฏิบัตินำความจำได้แล้วจากปริยัติเอามาพินิจพิจารณาปฏิบัติตัวเองอย่างเจสาโลมานขาทันตาตะโจนี่คือภาคปริยัติท่านสอนไว้แล้วนี่ทีนี้เป็นยังไงเจสาเป็นยังไงนั่นแจงแล้วทีนี้โลมานขาทันตาตะโจจนกระทั่งอาการ32เป็นยังไงนี่แจงเข้าไปแจงเข้าไปก็รู้เข้าไปรู้เข้าไปสิเมื่อรู้เข้าไปแจ้งชัดเจนเข้าไปอุปทานความยึดมั่นถือมั่นก็ถอนตัวออกมาถอนตัวรู้หมดตลอดทั่วถึงอุปทานสิ้นไม่มีเหลือเลยรู้ในเจ้าของนั่นจึงว่าเป็นของละเอียดมากภาคปฏิบัติที่นี่เขาพูดถึงความรู้ซึ้งในธรรมทั้งหลายก็ซึ้งสำหรับการปฏิบัติเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติสมาธิเป็นยังไงไม่ถามใครตั้งแต่สมาธิขั้นยาวขั้นกลางขั้นละเอียดจะชัดเจนในหัวใจของเจ้าของเองปัญญาอีกเหมือนกันปัญญาที่พิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายสภาวธรรมทั้งหลายพิจารณาด้วยปัญญาใดสภาวธรรมประเภทใดพิจารณาด้วยปัญญาประเภทใดตลอดถึงสภาวธรรมส่วนละเอียดละเอียดลงไปพิจารณาด้วยปัญญาอันละเอียดละเอียดลงไปโดยลำดับลำดับกิเลสมีความหยาบความละเอียดขนาดไหนตามต้อนกันพิจารณาไปตามความหยาบความละเอียดของกิเลสจนกระทั่งถึงสิ้นสุดกิเลสหาทางไปไม่ได้เหมือนไฟได้เชื้อปัญญาเผาไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดหายสงสัยในหัวใจแล้วทำไมจะไม่กว้างขวางอย่างลึกซึ้งใครจะไปคาดได้ที่นี่ความรู้ความเห็นความเป็นของจิตที่ดูดพ้นแล้วจากสิ่งทั้งหลายที่ได้พิจารณารอบครอบหมดแล้วในสามไตรโลกธาตุนี้แล้วจิตดวงใดที่จะเหมือนอันนี้สมมุติใดที่จะเหมือนธรรมชาติที่ดูดพ้นแล้วจากสิ่งจำจองทั้งหลายจองจำทั้งหลายนี้นั่นละเอียดไหมพิจารณาดินี่ละภาคปฏิบัติภาคปริยัติไม่ได้เรียนเท่าไหร่จำได้เท่านั้นเนี่ยแล้วก็กิเลสไม่ได้หลุดลอยไปดีไม่ดีส่งเสริมกิเลสหรือสั่งสมกิเลสขึ้นมากโดยสำคัญว่าตัวเรียนรู้หลักนักปราชญ์มากก็ไปกับเป็นพระไตรปิฎกเคลื่อนที่ด้วยความเสกสรรหนุ่มๆแรงๆทั้งๆที่กิเลสเพิ่มพูนมากยิ่งกว่าคนที่เขาไม่ได้เรียนซะอีกมีมากต่อมากนี่เป็นหลักความจริงถ้าภาคปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้นปฏิบัติลงไปเท่าไหร่รู้เข้าไปเท่าไหร่ชัดเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งกิเลสยิ่งถอยตัวออกไปถอยไปหมดสิ้นไปหมดสิ้นไปจนกระทั่งรู้โดยสิ้นเชิงละได้หมดทั้งสิ้นไม่มีอะไรเหลือแล้วเป็นวิสุทธิกิจวิสุทธิธรรมเป็นอันเดียวกันกับจิตวิสุทธิธรรมและวิสุทธิกิจถามพูดวิสุทธิกิจแล้วพอวิสุทธิธรรมถามพูดวิสุทธิธรรมแล้วพอวิสุทธิกิจนั่นนี่แหละความละเอียดของจิตทางภาคปฏิบัติท่านจึงสอนว่าปริยัติให้ศึกษาเราเรียนเข็มทิศทางเดินจำให้ดีและปฏิบัติตามนั้นนี่เป็นภาคปฏิบัติพิจารณาเกสาโลมาลขาตันตาตะโจเป็นต้นนี่ภาคปฏิบัติแจ้งออกไปจนกระทั่งถึงสภาวะธรรมส่วนละเอียดละเอียดสุดด้วยปัญญาทั้งนั้นปัญญาเป็นขั้นๆตอนๆตามสภาวะธรรมที่มีความหยาบความละเอียดจนกระทั่งทะลุปูโปร่งไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วนั่นเป็นปฏิเวทธรรมโดยสมบูรณ์คำว่าปฏิเวทธรรมหรือปฏิเวทนั้นจะมีเริ่มมีตั้งแต่ต้นนะ
จิตสงบก็เป็นผลอันหนึ่งแล้วรู้แล้วชัดเจนแล้วว่าจิตของเราสงบจิตของเราเป็นสมาธิปัญญาขั้นใดรู้เป็นโดยลำดับเรียกเป็นปฏิเวทไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นเป็นปฏิเวทโดยสมบูรณ์แทงทะลุปูโปร่งไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนี่ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแยกกันไม่ออกถ้าต้องการจะเห็นคุณค่าของศาสนาเห็นมรรคผลนิพพานในศาสนาของพุทธเจ้าจะแท้อย่าแยกกันในปริยัติปฏิบัติปฏิเวทให้ติดแนบกันไปถ้าแยกเอาแต่ความจำมาเป็นมรรคเป็นผลก็ได้แต่ลมปากนั่นแหละมีแต่ลมแรงๆไม่ได้สนใจปฏิบัติจะไม่มีอะไรเหลือติดตัวไม่มีอะไรปรากฏในตัวเลยคำว่ามรรคผลนิพพานก็มีแต่ความจำอย่างว่าอะไรๆก็มีแต่ความจำกิเลสก็มีแต่ความจำแต่ความจริงมันฝังอยู่ในหัวใจของกิเลสเราไม่รู้นะถ้าเป็นปริยัติแล้วถอนขึ้นมาด้วยถอดขึ้นมาด้วยมรรคผลนิพพานนั้นประจักษ์ในหัวใจด้วยนี่จึงเรียกว่าเป็นความจริงความจำกับความจริงไม่ได้เหมือนกันความจริงความจำก็คือเราเรียนมาจำในมาเป็นแบบแผนผังความจริงคือเราปฏิบัติแล้วรู้ขึ้นมาตามหลักความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ยังไงจริงประเดิมหลักตั้งแต่จริงส่วนหยาบถึงจริงละเอียดสุดสูงสุดวิมุตติพระนิพพานนี่คือความจริงแห่งธรรมทั้งหลายมรรคผลนิพพานที่พระเจ้าทรงแสดงนั้นสดสดร้อนร้อนเต็มอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัตินั่นแหละไม่เต็มอยู่ที่ไหนถ้าไม่ปฏิบัติก็เป็นตำรับตำราเป็นกระดาษเศษอยู่นั่นน่ะมีแต่ชื่อถ้าเป็นเงินเป็นธนาคารก็มีแต่ชื่อของเงินธนาคารไม่มีเงินแม้สตางค์เดียวเลยนี่มีแต่ชื่อของเงินเต็มนั่นน่ะเป็นกี่ล้าน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 บาทก็ตามมันก็มีแต่ชื่อตัวเงินจริงๆสตางค์เดียวก็ไม่มีอันนี้ก็เหมือนการศาสนาพระพุทธเจ้าเรียนจะขนาดไหนพระกายปิฎกไหนบ้างเรียนจนจบไม่มีอะไรเหลือเลยมันก็มีแต่ชื่อของมรรคผลนิพพานชื่อของกิเลสชื่อของนรกสวรรค์มันไม่มีอะไรติดในหัวใจรู้ในหัวใจเลยแต่เมื่อปฏิบัติเหน็บเข้าไปฟาดเข้าไปจนกระทั่งถึงกิเลสพังไปหมดแล้วถามหาทำไมมรรคผลนิพพานก็ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานธรรมของพระเจ้าสอนเพื่อความจริงเพื่อมรรคผลนิพพานมันก็เต็มอยู่ในหัวใจสิเจอเข้าไปความจริงตั้งแต่ขั้นหยาบถึงขั้นละเอียดสูงสุดที่มรรคผลนิพพานนี่แหละถ้าเป็นธนาคารก็มีทั้งชื่อเงินบัญชีเงินมีทั้งเงินเต็มตามบัญชีไม่บกพร่องอะไรแม้นิดเดียวนี่มีทั้งตำรับตำราที่เราเรียนมาเรื่องมรรคผลนิพพานบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานด้วยมีทั้งความทรงไว้ซึ่งความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายเหล่านี้ด้วยเรียกว่าทั้งความจริงทั้งความจำทั้งชื่อทั้งธรรมชาติคือมรรคผลนิพพานโดยแท้จริงเราทรงไว้แล้วเต็มหัวใจเราเช่นเดียวกับธนาคารมีทั้งบัญชีมีทั้งเงินนี่มีทั้งตำรับตำราความจำมีทั้งความจริงเต็มหัวใจเราเราสงสัยอะไรนี่แหละศาสนาของพระพุทธเจ้าเต็มเปี่ยมอยู่อย่างนี้แต่มันบกพร่องเพราะผู้ปฏิบัติเพราะผู้นับถือไม่สนใจปฏิบัติเท่าสิเรียนมาจดจำมาได้เพียงเท่าไหร่ก็ถือเอานั้นว่าเป็นมรรคเป็นผลของตัวเองว่าเป็นสมบัติตัวเองทั้งที่ความจำใครเรียนก็จำได้เด็กเรียนก็จำได้ผู้หญิงผู้ชายคารวะนักบวชเรียนจำได้หมดเพราะความจำแต่กิเลสมันไม่ถลอกปอกเปื่อยสิถ้ามันปฏิบัติตามหลักความจำที่สอนที่ท่านที่เราเรียนมาจำมาอันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นี่หลักศาสนาทรงไว้ซึ่งมรรคผลเป็นอากาลิโกเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่เป็นอากาลิโกเพียงคำจำนี้เฉยอากาลิโกแท้จริงเป็นผลสะท้อนมาถึงเราเต็มภูมิไม่สงสัยเพราะการแสดงธรรมก็สงวนรู้สึกว่าเหนื่อยขอยุติเพียงตอนนี้ไงมีหลงมีขาดไปที่ไหนบ้างไหมล่ะเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนนะโอ้คอยดุคอยลนไปอ่ะเนี่ยวกหน้าวกหลังเวียนไปเวียนมาล่ะว่าไงมันจำไม่ได้ว่าไปวกไปเวียนมาไม่ทราบไปยังไงตัวไงล่ะเนี่ยผมนี่ไม่ได้เรื่องอ่ะเทศไปหลงลืมไปเรื่อยว่าไปสามไปยังไงตัวไงล่ะมันไม่ได้เทศนานแต่ละเทศพอจะเทศได้บ้างวันนี้ก็เลยลงมาต่อไปนี้ถ้าร้อนๆเนี่ยมันจะเทศไม่ได้นะเพียงทรงตัวอยู่เท่านั้นมันก็พอแล้วหายใจขมแหมวนอนก็ไม่ค่อยหลับท่านร้อนลงมาละกลางวันนี้ไม่ได้นอนเลยแหละกลางวันมันน่าร้อนนอนไม่ได้เลยต้องไปนอนตอนกลางคืนทั้งที่มันจะหลับดีมันก็ไม่หลับดีนะกลางคืนก็ดีอาจจะร้อนจากปีที่แล้วมานี่ใหม่3ทุ่มยังเข้าห้องไม่ได้นี่พิลึกนะนอนงีบเดียวหลับนิดหน่อยสว่างยังตลอดยัง25 26อยู่มันพิลึกนะพี่กายนี่ทีนี้ตอนเช้า21ตอนกลางวัน
34 35วันนี้34ไม่ค่อยตอนเท่าไหร่34 35ยังพอทน2 3เช้าวันนี้ก็พูดธรรมะมีเข้มข้นบ้างกันธรรมชาติก็มีบ้างมันเป็นไปตามจังหวะของมันนะเราไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นน่ะเรื่องมันสัมผัสควรจะเข้มข้นมันก็เป็นของมันเองพอจบแล้วก็เหมือนกันอีกอะไรเข้มข้นหรือไม่เข้มข้นมันก็ไม่เห็นเป็นอารมณ์ก็อะไรพูดแล้วแล้วกันไปหมดแล้วจำไม่ได้ทั้งด้วยกันทั้งนั้นแหละพูดเรื่องอะไรจำไม่ได้พูดแล้วก็แล้วไปเลยแล้วไปเลยตะกี้นี้เราพูดถึงเรื่องความเพียรนะตอนต้นก่อนเทศโอ้ผมหนักมากจริงนะท่านมหาเรื่องความเพียรนี่ผมหนักมากจริงๆโอ้ถึงใจนะกิเลสเรามันหนาจะรู้จะเข้าใจหรือจะสะดุดแต่ละครั้งละครั้งเนี่ยมันแทบเป็นแทบตายหนักไปเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งนั่นแหละถึงเดินเสื่อซ่าๆในบ้านเวลามันหยุดของมันก็เป็นงั้นเดินเสื่อซ่าๆไว้เหมือนไม่คนนี่ไม่มีหัวคิดปัญญาดังนั้นตั้งแต่ต้นไปจนถึงนู้นแหละดังนั้นมันก็เป็นให้เห็นเวลามันจะเสื่อซ่าๆไม่เอาเรื่องอะไรก็อะไรมันก็เห็นมันตั้งที่มันหมุนเป็นธรรมจักรเวลามันยุติของมันก็เป็นนั้นก็เห็นในหัวใจของเราหัวจิตตั้งหลักไม่ได้เนี่ยมันทุกข์มากจริงนะจิตไม่มีหลักทุกข์มากจริงๆผู้ที่จะปฏิบัติให้รู้จริงเห็นจริงเป็นประโยชน์แก่ตนแล้วทำประโยชน์แก่โลกนี้มันก็จะหายากทุกวันนะผู้ปฏิบัติให้เห็นจริงรู้จริงประจักษ์หัวใจแล้วพูดออกมาได้อย่างฉานอาถรรพ์เนี่ยเพราะมันก็ลำบากกันนะที่เหลือมันติดมันไม่รู้สิเมื่อรู้จะพูดอะไรได้ล่ะพูดก็พูดออกมาจากรู้จากเห็นถ้าไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่ทราบจะเอาอะไรมาเทศล่ะตรงนี้จะขึ้นธรรมะแล้วก็ศูนย์นี่เมื่อผมพูดตำหลักของจริงนะที่เทศแล้วนี่มันก็ดังอนุพิกถาน่ะธรรมหาเทศที่ว่าอนุพิกถาถ้าเทศสอนพานมันก็หมุนตื้อไปเลยเทศสอนประชาชนประชาชนขั้นใดภูมิใดบ้างแน่มันก็ต้องแยกทันทีแหละเป็นในหลักธรรมชาติของมันเองถ้ามองดูภาพมันดูแล้วเหมือนกับพรหมจรรย์กายแล้วเราเชื่อแบบไหนเรื่องไหนมันบอกเราจะให้มันเป็นไปตามหลักธรรมชาติที่มันเป็นอยู่ในผมพูดจริงนะไม่ใช่คุยนะถอวังอะไรบางอย่างที่ฟังนี่หงายตุ้มตามล้มระนาวไปนู่นเพราะว่าเขาไม่เคยฟังแต่มันรู้อยู่ว่าไงว่างี่เราพูดตรงสิ่งที่เราไม่เคยรู้เห็นมันรู้มันเห็นนี่จะว่าไงแต่มันก็ไม่ใช่มันไม่มีอะไรที่จะอยากพูดจากตาที่เมื่อเหตุผลไม่สมควรที่จะพูดมีแง่อะไรออกมามันก็เหมือนไม่รู้มันคือผมเหมือนแล้วว่าเข้าในลิ้นชักว่างั้นเถอะล็อกไว้เลยถึงก็ไม่ควรที่จะพูดไม่พูดรู้อยู่ที่ไหนมันก็ไม่พูดพูดก็ประโยชน์อะไรถ้าไม่อย่างนั้นยังจะเกิดโทษจากผู้ฟังไปอีกนี่มันยังหลายขั้นหลายตอนว่ามันสนุกพิจารณาสวัสดิ์จะสนุกนะแต่เราพูดเฉยว่าสนุกเนี่ยคือมันเปิดมันเผยมันอะไรมันไม่มีอะไรมาปิดมาบังนี่เรามันก็สนุกเหมือนกับปลาในทะเลหลวงอะไรที่แปลว่าหัวหางกลางตัวสะดวกสบายเป็นบ๊อบเลยไม่ได้เหมือนปลาอยู่ในโอ่งเข้าใจไหมปลาที่ขังอยู่ในโอ่งทั้งกับทั้งแก้มทั้งคอที่จะลงอีกโอ่งหนึ่งโอ่งเบื่อสั้นๆเข้าใจไหมนี่เหมือนปลาในทะเลหลวงหัวใจมันเปิดโล่งของมันแล้วอ๋อว่างั้นเลยเพราะว่าเขาจะฆ่าก็ฆ่าเถอะว่างั้นเลยนะพูดได้เต็มดังเลยเขาจะมาฆ่าจิตประเภทนี้ว่ะแต่เราก็ไม่อาจจะพูดไปได้ว่าทั่วกันหมดนะมันอาจจะเป็นไปตามนิสัยศาสนาของแต่ละภูมิภูมิดีกับดังพระพุทธเจ้าท่านทรงตั้งเป็นเอกราชน่ะเราตัวเท่าหนูมันก็เป็นของเราข้างหลังไงมันเป็นก็เหมือนไม่เป็นคือไม่แสดงออกเฉยไม่รู้ชี้
สิ่งที่รู้ที่เห็นที่อยู่นำมาพูดเนี่ยมันพอมาพออยู่ขนาดไหนก็ว่าไปตามเรื่องนั้นที่มันพอเหมาะมันก็พูดเสียเนี่ยทั้งที่รู้อยู่มันก็พูดไม่พูดเนี่ยมันอย่างนั้นแล้วบางทีโมโหบ้างก็เอาจะบ้างจริงจังพูดนานๆนักกันมาสักทีหนึ่งตีก็ตูมตามสักทีปล่อยไปผ่านไปงานดีเรื่องขั้นยากๆเนี่ยขั้นละเอียดไม่ต้องพูดแล้วมันทำให้กีบตัดอันตู้กิเลสนี่มันบีบจริงๆนะตาผมแจ้งตาสว่างแต่ข้างในมันมืดมันบอดที่อันนี้สิมันเห็นทั้งสองอย่างเลยเวลามันแจ้งมันสว่างข้างนอกก็เห็นว่าภายในมันแจ้งสว่างยังไงก็ให้มันเห็นนี่หัวใจเป็นธรรมชาติที่รู้แท้ๆควรจะแจ้งแท้สว่างแท้ๆมันทำไมมันไม่แจ้งไม่สว่างนี่ก็รู้เฉยไอ้ที่เดี๋ยวเป็นเครื่องมือทะลุงนี่ก็เวลาว่านมันออกให้หมดไม่มีอะไรเหลือเลยเป็นยังไงที่จิตดวงนั้นแน่นี่ที่จะพูดไม่ถูกอย่าคาดว่างั้นเลยนะพูดได้เต็มปากผมเรื่องของความรู้ธรรมชาติเหล่านี้คาดเท่าไรก็เตะตายทิ้งกระเป๋าแล้วเพราะเราอยู่ในสมมุตินี่อะไรมันก็ต้องคาดปุ๊บคาดคะเนปุ๊บวาดภาพขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเลยอ่ะแต่มันไม่มีถูกก็จำแต่ได้วาดภาพก็เอาหรือว่ากับความจริงเข้ากันไม่ได้เลยมันก็วาดทั้งมันเพราะมันเป็นนิสัยของจิตในสมมุติเนี่ยมันเป็นจริงแล้วมันเป็นยังไงที่นี่วางมันเหมือนกับอะไรนั่นยกขึ้นสามเดือนโลกธาตุนี่เหมือนกับอะไรไม่มีอะไรเหมือนไม่เหมือนกับอะไรนั่นเท่านั้นพูดไปเท่านั้นรวมลงมาเลยไม่เหมือนกับอะไรไม่มีอะไรเหมือนเท่านั้นเองเราไปจะไปตำหนิหรือจะไปชมว่าจมูกถนัดประบังสุขขังว่าโอ้ยหน้าก็หยิบยิ้มย่องนี่มันก็ไม่มีนะมันไม่ถูกเท่านั้นหรอกว่าที่พวกเรามันจะต้องคาดว่าความสุขมันจะเป็นประมังทุกครั้งคงจะสุขอย่างนั้นคงจะสุขอย่างนั้นมันคาดวาดภาพบ้านไปเข้าใจไหมพอถึงที่มันถึงจริงๆต้องวาดอะไรเนี่ยจะชมที่ตรงไหนก็เพราะมันก็ขัดเสียจะไปจะมีที่ตรงไหนก็ขัดเสียเนี่ยเพราะมันไม่ถูกชมมันก็ไม่ถูกทำหนีมันก็ไม่ถูกคือมันเลยมันไปเสียทุกอย่างพูดง่ายๆนะว่างี้จะดีกว่าละต้องชมกับชมอยู่ในเรือนจำนี่ตำหนิกับตำหนิอยู่ในเรือนจำอันนั้นมันอยู่นอกเรือนจำนี่ว่าไงว่านี้จะดีกว่านะผมจึงวิโตวิจารกับหมู่กับเพื่อนมันควรจะได้จะถึงแท้ทำเหล่านี้นะมันอยู่ในวงของผู้ปฏิบัติแท้จะเอาให้ได้นะขอจะฟันไปเถอะอย่างที่ว่านี่นะตอนนี้ฟันจริงๆกันยังบอกแล้วเหรอผมนี่ทุกข์แสนสาหัสยังบอกมันจะเป็นเพราะมันก็เพราะวาสนาของเรามันหยาบมันเองเยอะหยาบก็มันเป็นน่าชมอยู่อันหนึ่งที่ว่าฉลอยจะมีอยู่แล้ววาสนาที่ว่ามันถึงไม่ถอยเนี่ยคิดดูอย่างจิตเสื่อมเนี่ยแหมผมเป็นพื้นไปแต่มันไม่ถอยนี่อันนี้อันหนึ่งน่าชมอยู่นะมันพลิกคมนั่นพลิกสันนี่หาเล่หาเหลี่ยมหาที่จะเอาโยนจนไม่ได้อะไรจริงแล้วก็ง่ายเอาพุทโธเลยเป็นกระตายกับพุทโธเลยเพราะว่าอะไรมันจริงนะผมนี่ใส่ผมเอาพุทโธก็พุกกับพุทโธเลยที่ไม่สนใจว่าอะไรเลยเอาพุทโธจิตเตือนก็เข้าถึงขั้นที่มันเคยเจริญแล้วมันเสื่อมแล้วเอาเสื่อมก็เสื่อมไปไม่เสียดายนั่นถ้าว่ามันจริงมันจริงนั่นนะจะเสื่อมก็เสื่อมไปแต่กับพุทโธจะไม่ปล่อยนี่มันก็เอากับนั่นเลยเอาจะเสื่อมก็เสื่อมไปมันเคยเสื่อมมาพอแล้วไม่สนใจหัวมันละวันวางอยู่เลยจะอยู่กับพุทโธเป็นกายกับพุทโธนั่นไม่ปล่อยจริงๆเอาจนกระทั่งพุทโธนี่กับคำบริกรรมนี่เข้าเป็นอันเดียวกันบริกรรมไม่ได้เลยนี่มันชัดขนาดนั้นนะบริกรรมมันก็ไม่แยบเนี่ยเมื่อมันเข้าถึงกันอย่างสนิทจริงๆแล้วไม่แยบก็เอาอยู่นี้อยู่กับอันนี้มันบริกรรมไม่ได้ก็ไม่ต้องบริกรรมมันถึงขั้นมันบริกรรมไม่ได้มันละเอียดถึงขนาดนั้นเป็นแต่ความรู้ล้วนๆอยู่จะว่าจะปรุงขึ้นมาแยบเป็นสังขารนี่ไม่ออกเลยท่านทั้งขนาดนั้นมันก็เห็นประจักษ์กับเจ้าของมันถึงได้พูดได้สิวะไม่มีก็ไม่ต้องแต่ไม่ปล่อยอันนี้อีกแล้วเนี่ยอย่างนั้นนะไม่ปล่อยรู้นี่นะวะบริกรรมไม่ได้ก็ไม่ต้องบริกรรมเอาไม่ปล่อยทีนี้มันก็มีจังหวะหนึ่งพออิ่มตัวของมันแล้วมันก็ปรุงได้ปรุงได้ก็พุทโธเข้าเลยนั่นถึงขนาดนั้นมันถึงพูดได้วะมันชัดในหัวใจทำไมพูดไม่ได้วะ
พูดได้อย่างอาจหารไว้โซโตกท่านเลยมันเป็นอยู่ในหัวใจนี่จะท่านไปไหนวะที่มันต่อไปมันก็ถึงที่นั่นแล้วควรจะเสื่อมมันก็ไม่เสื่อมทั้งที่มันจะเสื่อมก็เสื่อมไปเป็นกระตังตาก็ตามวะพุทโธนี่ไปปล่อยมีอย่างเดียวนี่เท่านั้นวะนอกนั้นเอ้ามันเคยเสื่อมมาตั้งพอแล้วจนอินนาละอาใจแล้วไม่อยากให้มันเสื่อมเท่าไหร่มันก็เคยมันเอาขนาดนั้นนะจนกระทั่งไม่นอนกลัวจิตจะเสื่อมมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตานี่มันเห็นขนาดนั้นนะผมอ่ะโอ้ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนพระโพธิการรู้มันเสื่อมห้าหนเลยครับเห็นไหมพระโพธิการนะหรืออะไรโพธิการนะเสื่อมห้าหนอันนี้มันไม่ทราบว่ากี่หนน่ะขึ้นไปแล้วลงต่อหน้าต่อตายนะแม่ผมก็อัศจรรย์เหมือนกันนะทำไมมันลงได้อย่างสบายสบายเลยทั้งที่เรายันกันอยู่นี่เต็มที่นี่มันเหมือนกับว่าโครกติ้งลงมาจากภูเขามันฟาดหัวเราแหลกไปตามๆกันติ้งผ่านไปรุ่นแล้วกลับมาสายใหม่นี่นะจนอินทราละอาใจเพราะฉะนั้นเวลาจับพระพุทโธจริงไม่ปล่อยอ้าวมันจะเสื่อมไปมันเสื่อมมาพอจนอินทราละอาใจแล้วทีนี้ไม่เสียดายมันถึงขนาดนั้นแล้วมันก็เด็ดข้อที่ใส่นี่มันเด็ดอยู่แล้วปล่อยจะเสื่อมไปได้เสื่อมไปไหมไม่สนใจนี่ไม่สนใจกับความเสื่อมความเจริญเลยนะแต่กับพุทโธนี่ไม่ปล่อยอยู่กับนี่จุดเดียวนี่มันขึ้นไปแล้วนี่ขึ้นไปแล้วมันไม่เสื่อมไม่เสื่อมเราก็ไม่สนใจมันจะเสื่อมเราก็ไม่สนใจเนี่ยอันนี้สำคัญนะปล่อยแล้วเนี่ยคือถ้ามันก็แน่นเขาแน่นเขาแน่นเขามันก็ย้อนคิดได้ที่โอ้หินเน่านี่เป็นเพราะเราเผลอความบริกรรมนี่มันคิดปรุงแต่งไปทางสมุทัยได้เพราะมันติดจิตของเรามันต้องเสื่อมเนี่ยคิดนะนี่เวลามัดกับนี่ไม่ให้มันออกมันนั่นได้แล้วให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธซึ่งเป็นคำบริกรรมของมรรคใช่ไหมล่ะสังขารทางมรรคนี่สังขารทางมรรคกับสังขารทางสมุทัยที่มันปรุงโดยหลักธรรมชาติน้ำมันนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งสังขารของมรรคที่เราปรุงอยู่กับพุทโธพุทโธนี่เป็นอันหนึ่งมันได้เจริญขึ้นเจริญขึ้นที่นี่แน่นหนาเขาเรื่อย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 มาเป็นยังไงก็ตามมันไม่ยอมปล่อยจนความรู้นี้เด่นเป็นเหมือนหินนะที่นี่นั่นหินก็หินถ้ามันบริกรรมได้ก็ไม่ถอยสุดท้ายมันก็เลยเป็นอันเดียวกันความรู้กับคำบริกรรมมันที่นี่มันก็ปล่อยกันโดยหลักธรรมชาตินะเราไม่ตั้งใจจะปล่อยนะมันหลักหมดกันโดยหลักธรรมชาติเพราะอันนี้มันเด่นอยู่แล้วพอเด่นซะเต็มที่แล้วเกินกว่าที่จะบริกรรมด้วยพุทโธว่างั้นเถอะนี่มันคัดอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวรักษาจิตอันนี้แหมเอาจริงๆนะหนักมากหูตามีไม่ได้ใช้เลยว่างั้นเถอะนะกลัวจะเผลอพุทโธเนี่ยเอาขนาดนั้นนะเพราะว่ายิ่งกว่าขอติดคุกในเรือนจำว่าฟาดกันจนกระทั่งถึงฟาดกันเราจนกระทั่งถึงมันรู้ชัดมันพลิกในตัวของมันเนี่ยตอนตลอดรุ่งมันได้เห็นอริยสัจอย่างประจักษ์หัวใจหาที่สงสัยไม่ได้แล้วเห็นอันนี้เลยเห็นอริยสัจรู้อย่างนี้เหลือรู้อริยสัจรำรู้ขนาดมันชัดเป็นขนาดเห็นว่าเอาที่นี่ไม่เสื่อมจิตนั่นมันแน่แล้วนะที่นี่ไม่เสื่อมจิตมันชัดแล้วถึงอย่างนั้นก็ตามความระวังของมันมันเข็ดดีนะมันคล่องมันโอ้เข็ดมากจริงๆผมทุกข์ทรมานอยู่ปีกว่าๆนะถึงเดือนเมษามันถึงตั้งไร่ตั้งหลังได้ตั้งแต่เดือนอ้าเดือนยี่ปีก่อนกันนั้นเลยนั่นไปอีกไปถึงเดือนเมษาปีกว่าเสื่อมจะเลื่อนเสื่อมจะเลื่อนเนี่ยมันจะเป็นจะตายอยู่ทุกข์มากจริงๆนะเพราะมันเคยเห็นจิตอันนี้แล้วพอได้หาไปแล้วมันเป็นพื้นเป็นไฟเลยแต่ก่อนที่ไม่เคยรู้เคยเห็นอันนี้มันก็ธรรมดาเหมือนเราท่านๆเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงได้เทียบเป็นข้อเปรียบเทียบขึ้นมาสิคนที่หาเช้าเย็นไม่มีเงินมีทองอะไร9บาท10บาทแล้วเขาก็อยู่ของเขาไปงั้นเขาก็ไม่เห็นเป็นทุกข์อะไรคนที่เป็นเศรษฐีมีเงินเป็นล้านล้านสิไปล่มจมก็เหตุใดเหตุหนึ่งเสียนี่แม้งในธนาคารจะยังเหลือเงินอยู่เป็นแสนแสนก็ตามเงินธนาคารที่เหลืออยู่เป็นแสนแสนไม่มีความหมายนะเมื่อจิตไปอยู่กับเงินเป็นล้านล้านที่ล่มจมเป็นนั้นมาเป็นทุกข์ตรงนั้นเศรษฐีอันนี้ก็เหมือนกันมันเทียบได้ต่างกันแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นลูกเคยเห็นจิตตรงนี้เราก็เห็นไม่เห็นทุกข์อะไรนั่งหนาพอมาได้ปรากฏจิตนี้แล้วแต่มันได้เสื่อมไปซะต่อหน้าต่อตาแล้วมันทุกข์เอามากจริงๆนะมันถึงได้เอาเป็นเอาตายเขาว่าโอ้มันเป็นจริงๆนะผมไม่ทราบจะตายแบบไหนนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันตายจริงๆอ่ะผมไม่ได้เชื่อพระโพธิสัตว์สิ
เพราะมันเป็นในหัวใจของคราวนี้ความเสื่อมกับความตายนี่ต้องเป็นไปด้วยกันนั่นมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงถ้ายังไม่อยากตายยังไงก็เอาฟัดๆกันจนถึงชีวิตสุดขาดดิ้นเลยว่ามันนี่เข้มแข็งโอ้โหมันเด็ดจริงๆนะแล้วโคติกาที่มันเป็นเราเชื่อเพราะมันเป็นในเราจริงมันก็วิ่งรับกันปุ๊บเลยล่ะเป็นพยานกันท่านแต่ท่านเรียกว่าฌานเสื่อมนะเรานี่เรียกสมาธิเสื่อมก็อันเดียวกันนะฌานะก็แปลว่าความเพ่งเพ่งลงในจุดที่สงบละสิใช่ไหมล่ะท่านว่าฌานเสื่อมฌานเสื่อมท่านพูดนิยมชื่อว่าฌานเสื่อมแต่เรานี่ว่าสมาธิเสื่อมฌานะก็แปลว่าความเพ่งความจ่อลงในจุดนั้นน่ะจุดสงบน่ะที่นี่มันเสื่อมไปเสียน่ะจุดสงบไม่เลยไม่มีนั่นผมนี่เรียกว่าสมาธิเสื่อมเออรำได้ทีแล้วมันถึงได้เอาหนักหนักโอ้สมใจนะเหมือนกัดฟันจะขาดจะหักไปนู่นน่ะเวลาทุกข์มากๆมากเท่าไหร่มันจิตมันไม่ได้ถอยเนี่ยมันจะถึงไหนมันไม่เลยตายนู่นน่ะทุกเพียงแค่นี้ยังไม่ถึงขั้นตายนู่นน่ะฟังดิเอามีอะไรฟังเอาทำแสดงให้หมดนู่นน่ะจะฟังจนกระทั่งถึงตายว่ะนั่นมันไม่ได้อ่อนดีๆนะจิตน่ะมันเด็ดทั้งมันนั่นที่มันต้องได้เห็นความจริงนะสิเราจะดูแต่ความจริงเท่านั้นเรื่องเป็นทั้งตายไม่ยุ่งนั่นจะดูแต่ความจริงให้มันถึงที่สุดของความจริงนี่เอาเป็นยังไงอะไรทุกข์มากน้อยเพียงไรจะดูให้มันเห็นความจริงความจริงความจริงทั้งจิตทั้งสิ่งเหล่านี้นั่นมันเป็นอย่างนั้นนะความตายมันไม่เอาเข้ามายุ่งเลยเพราะงั้นมันต้องรู้ความจริงเลยสิเพราะมันต้องการความจริงความต้องการรู้ความจริงเท่านั้นหวังอย่างอื่นมันเป็นอะไรเป็นก็ตายก็เอาเดี๋ยวนี้มันไม่ตายมันไม่เลยตายทุกขณะนี้ยังไม่ตายสิเราเราเห็นความจริงนี่แหละว่าเวลามันเลยรู้ความจริงของมันแล้วมันถึงโอ้โหมันชัดเลยรู้จริงแล้วมันไม่มีอะไรกระทบกันแต่จิตผมมันเป็นสองอย่างนะท่านมหาแต่ก็ดีเป็นเมื่อเวลามันเป็นอย่างนั้นแล้วใครพูดยังไงเป็นอะไรมันก็เข้าใจทันทีพอมันรอบอริยสัจแล้วมันลงเพิบหมดเลยนี่ก็มีเรียบไปหมดอันหนึ่งที่พูดเอ้ยพูดไม่ถูกนะนั่นแหละความละเอียดของจิตขนาดนั้นน่ะนะแต่ว่ามีเอ้ยมันก็ไม่ถูกไม่มีก็ไม่ได้แล้วว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าปรากฏคำว่าสักแต่ว่าไม่ใช่เป็นสักแต่ว่าธรรมดาโลกนิยมกันนะคือมันละเอียดถึงขนาดนั้นว่างั้นเถอะนะเรียกว่าสักแต่ว่าไม่ใช่สักแต่ว่าทำสักแต่ว่าเป็นสักแต่ว่าไปสักแต่ว่าพูดนะแล้วมันสำคัญยิ่งกว่านั้นอีกแต่มันไม่มีคำที่จะพูดก็เลยว่างั้นเลยนะคือว่ามีจริงก็ไม่ได้ไม่มีก็ไม่ดูสิ่งที่มันอัศจรรย์อันหนึ่งมันอยู่ในนั้นมันพูดไม่ถูกเลยนั่นจึงเอาสักแต่ว่าเข้าไปว่าหั่นตอนนั้นหายหมดเลยไม่มีอะไรเหลือจากนั้นมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งพอมันรอบของมันแล้วเต็มที่อริยสัจมันรู้ของมันเต็มที่แล้วต่างอันต่างจริงนะทุกข์ก็มีแต่มันไม่สามารถจะเข้าถึงใจกายก็สักแต่ว่ากายเนี่ยเวทนาก็สักแต่เวทนาจิตก็สักแต่ว่าจิตจริงต่างอันต่างจริงไม่กระทบกันมันจะเป็นขนาดไหนมันก็ไม่ได้กระทบกันต่างอันต่างจริงอยู่งั้นนี่รู้อริยสัจรู้อย่างนี้รู้ด้วยความจริงไปอย่างนั้นมันไม่กระทบกันไม่ได้หมายว่าทุกข์เป็นอย่างนั้นทุกข์เป็นอย่างนี้มันสักแต่ว่าทุกข์เฉยอย่างที่ท่านแสดงไว้ในสติปัฏฐาน4กายสักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่เวทนาเวลามันเข้าถึงจริงความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงมันก็ไม่กระทบกันมันจะเป็นอยู่มากน้อยเพียงไรมันก็เท่านั้นแหละมันไม่ได้เข้ามาถึงจิตได้เลยอันนี้ก็เป็นมันเป็นอยู่2อย่างผมแต่มันเป็นในหลักธรรมชาติของมันนะเราจะบังคับให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้นะเวลามันจะเป็นอย่างนี้มันก็เป็นของมันเองเวลามันจะเป็นแบบนั้นมันก็เป็นของมันเองเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นใน2อย่างผมเวลามันผ่าผลก็เป็นของมันเป็นของมันเองเวลาจะเรียบ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 ละเอียดไปของมันก็เป็นของมันเองแล้วไม่ได้ตกแต่งไม่ได้บังคับถ้าบังคับมันขัดกันนะหลักปฏิบัตินี่เป็นอย่างไรต้องให้เป็นตามหลักความจริงรู้ตามหลักความจริงเห็นตามหลักความจริงไปตามนั้นมันเป็นชัดเจนมันสนุกดูว่างั้นเถอะนะเราไปบีบไปบังคับมันไม่ได้สิ่งที่ไม่ควรบังคับไม่บังคับสิ่งที่ควรบังคับต้องบังคับแน่มันเป็นอย่างนั้นนะนึกว่าความจริงกับความจำนี่โอ้โหผิดกันมากนะ
เราก็เรียนมาทลายอริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมากเรียนมาเท่าไหร่ก็มีแต่ความจำล้วนๆความจริงไม่ปรากฏยิบยับในหัวใจเลยแต่เวลาปฏิบัติมันเป็นขึ้นมาอย่างนั้นถึงเรื่องมาเทียบกันอย่างชัดเจนนะสิอ๋อความจริงเป็นอย่างนี้เองเป็นอย่างนี้เองความจำเป็นอย่างนั้นความจริงเป็นอย่างนี้แหละอันนี้มันก็ตีเลยได้หมดเรื่องสมาธิความจำสมาธิความจริงปัญญาความจำปัญญาความจริงขึ้นไปสุดขีดเลยความจริงความจำเป็นยังไงมันเข้ากันได้หมดเลยความจริงเข้าถึงไหนมันหายสงสัยความจำเข้าถึงไหนมันสงสัยถึงนั่นที่นั่นที่นั่นเรียนถึงนิพพานก็ไปเป็นข้าศึกกับนิพพานลบกับนิพพานอย่างนั้นนั่นความจำมันสงสัยแต่ความจริงนี่ผึ่งไปตรงไหนขาดสะบั้นสะบั้นไปเลยนั่นมันต่างกันอย่างนี้นะเวลาเราตายยังไม่มีใครพูดอย่างนี้นะเทศมันไม่ใช่คุยนะท่านมหาพูดแบบบ้งเบ้งเบ้งอย่างผมนี่ผมตายแล้วไม่มีใครพูดบ้งเบ้งเบ้งอย่างนี้นะเป็นน้ำมันตัดมีแต่เสริมเดี๋ยวนี้เสริมอะไรมันก็ไม่ได้เลยแต่ก่อนมีแต่กดตลอดเลยว่าการอยู่กินหลับนอนบังคับทั้งนั้นยิ่งว่ายิ่งกว่านักโทษยิ่งว่าด้วยยิ่งคนนักโทษเขาติดคุกติดตารางเราบังคับเราขนาดนั้นผมเป็นจริงๆนะเพราะมันทำด้วยความตั้งใจทุกอย่างบีบตลอดบังคับตลอดเวลาเลยยิ่งออกจากหมู่คณะไปคนเดียวยิ่งหนักนั่นแทนที่จะเบาไม่เบานะยิ่งหนักลงไปโดยลำดับฟาดเต็มที่เต็มที่เพราะฉะนั้นจึงไม่ลืมในความเพียรนั่นฝังลึกความหนักในเรื่องความเปลี่ยนหนักมากจริงผมนิวาสนามันหยาบธรรมดาไม่ได้เรื่องต้องได้ขุดกันลงอย่างนี้นอนตั้งท่าจะตื่นอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่หลับนั่นหรอกไม่ใช่ธรรมดานะมันเป็นประจำมาเลยนะเพราะฝึกมาอย่างนั้นคงเส้นคงวามาตลอดไม่ได้มีอ่อนข้อย่อหย่อนนะถึงขนาดนั้นกิเลสมันยังฟาดเราจนน้ำตาร่วงผมลืมมาไหนผมไม่ลืมถึงขนาดกูมึงกันนะยังไงมึงต้องพังมันหนึ่งนู่นอ่ะเครียดความเครียดแค้นสู้มันไม่ได้ต่างสติพับล้มผอยล้มผอยไม่ทราบว่าตั้งยังไงตั้งกับล้มพร้อมกันพร้อมกันนี่เวลาท่านจิตไม่ได้เรื่องเลยแล้วไม่รู้ทางเดินไม่ทราบเดินทางไหนธาตุขันธ์มีกำลังบีบลงมันต้องเหล็กพลิกหลายชั้นหลายขุมความเจ็บแค้นนิ้นหนักสู้เสือด้วยกำปั้นเดี๋ยวเมื่อทีไรมันตกบ่อซะจนเลือดสาดยังสู้มันอยู่นะน้ำตาล่วงยังสู้ไม่ถอยมึงต้องพังมันหนึ่งแน่ๆนั่นยังไงมึงต้องพังมีแต่ยังไงมึงต้องพังจะไม่ทราบจะเอาอะไรไปทำให้มันพังน่ะตอนนั้นมีแต่กำปั้นกับเสือยังไงมึงต้องพังเดี๋ยวคิดไม่ลืมนะเพราะงั้นเวลามันได้ที่มึงเอากันหนักจริงๆสมใจสะใจเจ้าบีบถึงขนาดหนักพอพุทโธไม่เสื่อมแล้วเขาไม่ให้เผลอเลยนี่ทั้งวันทั้งคืนไม่ให้เผลอมีงานเดียวพอได้ทีมันแน่นลงจนถ้าเป็นช้างก็เลือดสาดเนี่ยบนหัวมันขอสับลงไปสิไม่งั้นจะก้นพอก้นแตกหรือถึงขนาดนั้นมันจะเป็นอะไรถึงขนาดมันพองก้นแตกเละหมดเลยไม่สนใจนะเวลามานั่งชันอย่างนี้โอ้นั่งไม่ได้นั่งขัดสมาธินั่งพับเพียบชันก้นมันจะมันเจ็บก้นเวลานั้นเราไม่สู้ชันอย่างนี้ยังไม่เสร็จพลิกนั่งก็เพียบอย่างนี้ก็ได้พลิกพอขึ้นเวทีเท่านั้นเหล่านี้ไม่มีอารมณ์นะแปลกอยู่นี่นะก้นเลอะๆนั่นหรอกพอวันไหนจะเอาน้าวันนี้เท่านั้นหมดเลยเรื่องก้นเรื่องเกินไม่มีเลยนะเอ้าจิตหนีผมได้ชมอยู่นะ
มันจะไม่ทำอดคิดไม่ได้ว่าชะล้อยมันจะมีวาสนาอยู่หรือเรามันถึงในขนาดนั้นมันยังไม่ถอยมันได้คิดนะมันน่าจะถอยกูดกูดมันยังไม่ถอยทุกขนาดเป็นจะตายมันยังไม่ถอยยังไงมึงกูมึงในใจนะไม่ใช่กูมึงในใจหนักจริงๆมันไม่มีเวลาเลยนะมันออกปฏิบัติเนี่ยไม่มีเวลาเลยไปลืมหูลืมตาทั้งที่สู้มันไม่ได้มันก็สู้กันอยู่นะมันก็ทุกแบบหนึ่งนะสู้มันไม่ได้แต่สู้เนี่ยมันก็ทุกแบบหนึ่งพอได้หลักได้เกณฑ์แล้วก็สู้อีกมันก็เป็นทุกอีกแบบหนึ่งมันเป็นทุกไปคนละแบบละแบบนะเมื่อได้หลักได้เกณฑ์ก็ทุกแบบทีนี้ได้ทีแล้วเดี๋ยวแน่ใจว่าได้ทีนี่มันก็ทุกอีกแบบหนึ่งยิ่งหนักยิ่งไม่ถอยอันนี้มันแต่ว่าเกียร์แค้นมันก็ไม่ใช่อันนี้นะมันหมุนมันเองความเกียร์แค้นมันก็หายไปแต่มันเป็นเรื่องธรรมชาติของมันหมุนของมันเองอัตโนมัติเป็นเองเพราะความเห็นภายในทุกเห็นคุณในธรรมทั้งหลายมันพอๆกันแล้วมันก็มีกำลังใจมันก็หนักมากเลยหมุนมันอันนี้ไม่เกียร์แค้นมันเป็นธรรมชาติหนึ่งมันก็ทุกอีกแบบหนึ่งมาเห็นหมู่เพื่อนทำความภาคความเพียรเดี๋ยวรับหูรับตาดูว่างั้นเถอะถ้าจะลืมตาดูจริงมันดูไม่ได้ผมไม่ได้ประมาทหมู่เพื่อนนะเพราะงั้นถึงผมยังบอกผมแสนทนนะทนกับหมู่เพื่อนทำอะไรลงไปนี่ปั๊บมันจะจับได้ทันทีความงูความฉลาดนะมันบอกอยู่ในกิริยาแห่งการทำและสิ่งที่ทำลงไปเป็นยังไงรอบหรือไม่รอบใจรอบกว้างหรือไม่รอบกว้างความจงใจหรือไม่จงใจมันบอกในนั้นในนั้นในนั้นคืออ่านไปตามนั้นแบบว่าหลับตาดูปิดหูฟังอย่างนั้นถูกแต่ว่าตั้งใจฟังมันฟังไม่ได้ว่ะตั้งใจดูมันก็ดูไม่ได้ดูตรงไหนมีแต่ความเคลื่อนขาดเคลื่อนขาดเรื่องของกิเลสทำงานโดยเจ้าของไม่รู้นะนี่สิมันไม่ว่าเหลือกิเลสว่าละเอียดจริงจริงละเอียดจริงจริงไม่ว่าอาจจะจำพระพุทธเจ้าว่ามีใครแนะใครบอกอยู่ก็โผล่ขึ้นมาได้เราท่านสอนก็ให้เป็นแทบตายมาทำลงมาได้หน้าได้หลังอะไรจะไปแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสในโลกธาตุนี้มีเท่านี้ว่างั้นเลยจึงกล้าพูดเลยสิถึงเวลามันหมุนกันนี่สิมันก็ต้องการทำอยู่มันจะเป็นตามนิสัยยังไงก็ไม่รู้เพราะเรากิเลสมันหยาบมันอาจจะทุกข์มากมันจึงได้เห็นหลายเรื่องหลายราวของตัวเองอย่างนั้นก็อาจเป็นได้ผู้ที่เบาบางก็ปั๊บไปผ่านไปเลยก็ได้เรานี้ไม่เป็นอย่างนั้นรอดตายรอดตายก็จะได้รู้เนี่ยเกิดรู้ผลแต่ละอย่างละอย่างมันแหลมคมโถขนาดนั้นนะออกอุทานนี่ก็มาประชุมนานแล้วอันนี้เห็นมีนั่นนิดหน่อยทั้งแล้วกับเวลาก็ยังไม่ร้อนมากแต่ร้อนมากกว่านี้ผมจะพูดอะไรไม่ได้นะนี่ยังมีพอจะพูดได้ก็เลยลงมาจากวันนี้หุ่นกันแล้วแต่มันจะตกจะยังจะเหลือแผ่นไหนละเดี๋ยวนี้เอาแน่มาได้แล้วเทปความจำเสื่อมทุกวันแทบจะไม่มีเหลือละล้มหน้าล้มหลังเหมือนคนไม่เคยเทศพูดไปตัวขาเงียบทันทีนะต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันเร็วขนาดนั้นนะความจำหายนะเอาละนะเลิกกันละท่านพอสมควรเหนื่อยนะ